บักกะบูดอททีวีทีเทคสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับที่มีมือถือเรือธงจากทางฝั่ง Sony นะครับมาฝากกันอีกเช่นเคยซึ่งจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยครับนอกจาก Sony Xperia XZ ตัวนี้นั่นเองครับนี่มาพร้อมกับสีน้ำเงินเข้มเลยนะครับสวยสันสวยงามก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วดีไซน์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นดีไซน์ใหม่นะครับแต่ส่วนตัวก็เราก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันใหม่เท่าไหร่กับทาง Sony เพราะว่าถ้าเป็นมือถือ Sony ก็จะเป็นทรงเหลี่ยมๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการโค้งมนมากขึ้นครับสังเกตว่าขอบเครื่องเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีการโค้งมนมากขึ้นซึ่งทาง Sony เนี่ยบอกว่าตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการออกแบบแบบว่าลูปดีไซน์นั่นเองนะครับขอบเครื่องมีความโค้งมนมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญซาหลังครับแล้วก็ตัววัสดุตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมบริสุทธิ์หรือว่าเขาเรียกว่าอัลคาเลโดนั่นเองนะครับก็มีให้เลือกกันถึง3สีนะครับก็มีทั้งสีฟอร์เรสต์บลูนะครับคือสีนี้นะฮะแล้วก็สีมิเนอรัลแบล็กแล้วก็แพลตินัมนั่นเองขอบอกว่าจริงๆแล้วสัมผัสและที่ได้สัมผัสได้รู้สึกความพรีเมียมเลยก็คือมันดูเป็นมือถือไฮเอนด์แน่นอนในพอเราจับขึ้นมารู้เลยว่าเป็นมือถือที่ราคาแพงหรือว่าเป็นมือถือระดับตัวท็อปของทางโซนี่เพราะว่าสวยครับเป็นมือถือของโซนี่ซึ่งบอกว่าซึ่งรู้สึกว่าสวยไม่กี่รุ่นหลังๆมานี้นะครับเพราะว่าก่อนต้องยอมรับว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่ค่อยให้ความสนใจกับมือถือของโซนี่มากเท่าไหร่นักเพราะว่าเนื่องด้วยกระแสต่างๆด้วยซึ่งถูกทางสั่งซัมซุงHTC LG ต่างๆเนี่ยค่อนข้างชิงตลาดไปพอสมควรแต่ว่าตอนนี้เนี่ย Sony เขากลับมาชิงตลาดในเรื่องของกล้องกลับมาอีกครั้งนึงกับเจ้า Sony Xperia XZ ตัวนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาโชว์จุดเด่นในเรื่องของการถ่ายวิดีโอแบบ 4K พร้อมระบบกันสั่นแบบ5แกน Steady Shot นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณถ่ายวิดีโอเนี่ยแล้วคุณเปิดโหมดกันสั่นเนี่ยสมมติวิ่งถ่ายเนี่ยกับมือถืออีกอันนึงที่ไม่มีระบบกันสั่นเนี่ยภาพที่ได้ต่างกันแน่นอนแล้วก็คุณจะได้ประสบการณ์การถ่ายวิดีโอที่สมจริงแล้วก็สนุกสนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับส่วนสเปคคร่าวๆของเจ้ารุ่นนี้จริงๆจะบอกว่าความสามารถของมันไม่น่าจะเป็นดูไม่ได้แตกต่างจาก Xperia X Performance ตัวเก่ามากเท่าไหร่นะครับจากลักษณะสเปคจะใกล้เคียงกับตัวที่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาต้องบอกก่อนว่าคือความสามารถของกล้องล้วนๆเลยนะครับเพราะว่ากล้องเนี่ยถือว่าพัฒนามาได้ค่อนข้างดีมากแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบ X-Reality นะครับเป็นหน้าจอ Corning Gorilla Glass ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องกันรอยขีดข่วนกันอะไรต่างๆเนี่ยหายห่วงแน่นอนแล้วก็มากันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP68 นะครับเหมือนกับ iPhone 7แล้วก็7 Plus นั่นเองคือลงน้ำได้1เมตรนาน30นาทีครับก็เอาไปล้างน้ำอะไรอย่างงี้ได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็มาพร้อมกับหน่วยแรมขนาด3 กิกครับหน่วยความจำภายในมี32 กิกรุ่นซิมเดียวนะครับแล้วก็64 กิกเป็นรุ่น2ซิมนั่นเองหน้าจอเป็นแบบ Full HD ครับ 1080p ครับเป็นไทลูมิโนสเหมือนเดิมสังเกตได้ว่าจุดเด่นของ Sony ในรุ่นก่อนๆหรือรุ่นนี้เนี่ยพอเป็นไทลูมิโนสเนี่ยหน้าจอเขาจะเหมือนเอากระดาษสีมาวางทับเลยคือสมจริงมากขนาดที่ว่าเวลาเรามองด้านข้างเนี่ยสีค่อนข้างจะสังเกตนะครับว่าสีจะไม่มีมุมไหนที่เหลื่อมแล้วเพี้ยนเลยคือสีค่อนข้างดีมากครับจอสวยมากๆถือว่าเป็นมือถือจอสวยอันดับต้นๆเทียบเท่ากับ iPhone หรือเทียบเท่ากับทั้ง Note 7ประมาณนั้นเลยนะครับถือว่าใกล้เคียงสูสีมากๆส่วนเรื่องความสามารถโดยรวมต้องบอกว่าจริงๆพอเป็นมือถือเราทงเรื่องการเข้าเมนูต่างๆเข้าแอปต่างๆเนี่ยแน่นอนมันลื่นอยู่แล้วแหละมันไม่ได้มีปัญหาและเล่นเกมต่างๆได้อย่างสบายเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรจุดเด่นของมันคงเป็นเรื่องกล้องครับซึ่งอยากจะบอกให้ฟังจริงว่าตอนนี้เขามีโหมดโปรมาให้เลือกแล้วนะครับก็มีอะไรให้เล่นเยอะกว่าเดิมมากขึ้นครับเมื่อก่อนเนี่ยโหมดแมนนวลเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือหลายคนก็บอกว่าทำไมพอมันบอกว่ากล้องเนี่ยอยากจะเป็นเนี่ยอยากจะปรับอะไรได้เหมือนกล้อง DSLR บ้างทำไมทำไม่ได้ทั้งนั้นตัวเองชูเรื่องกล้องตัวนี้ครับเขาก็เลยเพิ่มมาให้ครับสังเกตว่ามีให้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นออโต้โฟกัสนะครับนี่สปีดชัตเตอร์ต่างๆนะครับไวท์บาลานซ์ค่านู่นค่านี่มีให้ปรับนะครับหมดเลยนี่ใครที่เป็นเล่นกล้องแล้วชอบปรับแต่งต่างๆน่าจะชอบนะครับแล้วก็มีซีนโหมดซีนให้เลือกโหมดซีนให้เลือกว่าจะสมัยนิยมเดี๋ยวนี้ก็ต้องเซลฟี่นะครับผิวเนียนก็สามารถซอฟต์สกินได้นะครับหรือว่าจะเป็นซอฟต์สแนปก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นนี่ครับแลนด์สเคปแบ็คไลท์คอลเลกชันนะครับสามารถถ่ายย้อนแสงก็ได้หรือว่าไนท์พอร์เทรตก็ได้ทำให้ภาพที่ได้เวลาถ่ายกลางคืนเนี่ยนอยส์น้อยลงแล้วก็ทำให้ผิวของคนในรูปเนี่ยเนียนขึ้นนั่นเองซึ่งจริงโอ้โหเนี่ยครับมีหลายซีนให้เลือกเลยก็แล้วแต่คนชอบกันไปนะครับหรือว่าจะปิดก็ได้
ส่วนกล้องหลังนะครับมาพร้อมกับความละเอียด23ล้านพิกเซลนะครับซึ่งการถ่ายรูปเนี่ยก็อย่างที่เขาบอกจริงๆว่าโฟกัสเร็วแล้วก็ภาพที่ได้ไม่มีผิดเพี้ยนครับนี่ค่ะเขาบอกว่าพอกล้องที่เขาปรับปรุงใหม่มาเนี่ยเวลาแสงน้อยก็ทำให้โฟกัสได้เร็วขึ้นเนี่ยเรามาดูกันว่าภาพที่ได้เป็นยังไงนะครับนี่นี่ครับก็สำหรับทีนะที่ว่าก็ยังทำได้ดีแต่ถามว่าดีที่สุดในตลาดตอนนี้ไหมที่ว่าก็ยังครับแต่ว่าถ้าในเรื่องของการถ่ายวิดีโอ 4K เนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าตลาดอยู่ตอนนี้เลยจะมีคู่แข่งที่ดูจะคู่ขี้สูสีกันตอนนี้ก็น่าจะเป็น Google Pixel จากทาง Google นั่นเองที่เขาก็มีเทคโนโลยีกันสั่นในวิดีโอเหมือนกับเจ้าตัวนี้นะครับก็ต้องมาลองเทียบกันอีกทีว่าเมื่อ Google Pixel มาเนี่ยพอเทียบกับตัวนี้ตัวไหนจะวิดีโอเนียนกว่ากันนะครับเพราะว่าเขามีจุดเด่นในการถ่ายวิดีโอถ่ายรูปเหมือนกันก็ต้องมารอลุ้นต่อไปว่าพิกเซลเครื่องจริงออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยขอบอกว่าจริงๆแล้วคู่แข่งหรือว่าคู่แข่งในตลาดตอนนี้จริงๆน่าจะเป็น Galaxy Note 7แต่ว่าเนื่องด้วยว่าตอนนี้ Galaxy Note 7เนี่ยม้วนเสือกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีคู่แข่งแต่อย่างใดตัวนี้ก็น่าจะเป็นมือถือที่ลอยลำมาในช่วงนี้สำหรับทางฝั่ง Android นะเพราะว่าน่าจะเป็นตัวท็อปอันดับต้นๆตอนนี้ถ้าจะสูสีก็คงเป็น Galaxy S7 Edge นะครับก็มีน่าจะเป็นกลุ่ม Targetใกล้เคียงกันแต่ว่าเจ้าตัวนี้น่าจะเน้นไปเรื่องของกันน้ำกันฝนรวมถึงในเทคโนโลยีการสั่น 4K ในตัวของกล้องด้วยนะครับใครที่ชอบถ่ายรูปใครที่ชอบมือถือรู้สึกว่าเป็นพรีเมียมเป็น Android เนี่ย Sony Xperia XZ เนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นคำตอบอันดับต้นๆหรือว่าตัวเลือกอันดับต้นๆของคุณแน่นอนเพราะว่าจากที่ลองใช้มาถือว่ามีความใกล้เคียงกันค่อนข้างสูสีเลยทีเดียวแหละแล้วแต่ว่าคุณชอบโทนสีไหนมากกว่ากันนะครับซึ่งส่วนใหญ่โซนี่ก็จะออกเป็นโทนอุ่นๆโทนอมเหลืองนิดนึงนะครับอย่างที่รู้ๆกันส่วนการเข้าโซเชียลมีเดียต่างๆสังเกตว่าลื่นครับลื่นไหลไม่มีปัญหาอะไรนะครับการเข้าดูคลิปต่างๆก็ลื่นไหลครับไม่ได้มีปัญหาในการเข้าคลิปแต่อย่างใดสังเกตว่าเสียงลำโพงครับเป็นสเตอริโอเหมือนเดิมมีลำโพงบนล่างเสียงที่ได้ค่อนข้างดีนะครับสังเกตครับพอลำโพงมันอยู่ด้านบนด้านบนและด้านล่างเวลาเราดูหนังเนี่ยมือเราจะดูอย่างนี้ใช่ไหมครับเสียงเขาบอกว่าจะทำให้เสียงเนี่ยเข้าถึงหูเราได้อย่างมีมิติมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ทางโซนี่เขาเคลมมาว่าอย่างนั้นก็จะที่ลองใช้ดูครับไปถือว่าเป็นมือถือที่ลองแล้วคุณน่าจะหลงรักนะครับเพราะจะที่ลองเล่นแล้วเนี่ยที่มองว่ามันค่อนข้างมีอะไรให้เล่นเยอะเดี๋ยวลองเข้าบักกระบูให้ดูหน้าจอเนี่ยสีค่อนข้างสวยมากนะครับดูเนี่ยถ้าเกิดสังเกตด้วยตาเนี่ยจะรู้เลยว่าเนียนขนาดว่าเราไม่เห็นเม็ดพิกเซลเลยทีเดียวอันนี้ที่ช้านี่ไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องนะครับเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตที่นี่ครับไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องเดี๋ยวถามว่าเครื่องช้าหรือเปล่าอันนี้คือเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับพอดี Wi-Fi ที่นี่อาจจะไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะนี่ครับสังเกตว่าการเลื่อนดูเพจต่างๆเนี่ยเลื่อนไหลดีครับไม่มีอาการกระตุกหรือหน่วงอะไรแต่อย่างใดก็ถือว่าเป็นการคัมแบ็กมาของ Sony ซึ่งกลับมาได้ค่อนข้างสมศักดิ์ศรีครับถึงแม้ว่าความแตกต่างจะไม่ได้แตกต่างจาก Xperia X Performance เท่าไหร่นักแต่ว่าการพัฒนารอบนี้เนี่ยถือว่าพัฒนาได้ถูกจุดแล้วก็น่าสนใจเลยทีเดียวครับกับเจ้า Sony Xperia XZ ตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจตอนนี้น่าจะไปลองที่ช็อปได้แล้วก็ลองไปดูกันว่าคุณยังหลงรัก Sony อยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายคนก็อาจจะเบื่อในเรื่องของดีไซน์อะไรต่างๆมาแต่บอกว่าอยากขอให้ลองมาจับตัวเจ้า Xperia XZ ตัวนี้ดูเพราะว่าที่เป็นอีกคนนึงซึ่งเคยเบื่อดีไซน์ของ Sony มาก่อนหน้านั้นแต่ว่าพอมาเห็นตัวนี้รู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นมือถือที่สวยดีนะแล้วก็วัสดุดีการทำงานโดยรวมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังก็ทำได้ดีโดยเฉพาะกล้องหน้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นสาวๆที่ชอบเซลฟี่หรือใครที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยน่าจะชอบเพราะว่าเป็นเลนส์ที่ขนาดรูรับแสงเนี่ยประมาณ f2.0 นะครับความละเอียด13ล้านพิกเซลภาพที่ได้ค่อนข้างคมชัดแล้วก็สมจริงพอสมควรมีโหมดให้ปรับแต่งมากมายนี่มีโหมดให้ปรับไว้บาลานซ์อะไรเองเสร็จสรรพนะครับก็ถือว่าขาเซลฟี่น่าจะชอบกันลักษณะฟิลภาพของกล้องหน้าจะคล้ายๆกับใน Galaxy S7 Edge คล้ายๆกันนะครับภาพที่ได้จะใกล้เคียงกันแต่ว่าความคมชัดอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความชอบเพราะบางคนอาจจะชอบเนียนมากเนียนน้อยอะไรก็แตกต่างกันไปเพราะว่าทาง Samsung เนี่ยเขาจะเน้นไปเลยว่าถึงแม้ว่าปิดโหมดบิวตี้เนี่ยกล้องหน้าก็จะมีความผิวมันก็จะปรับอัตโนมัติไปของมันเองอยู่ดีถึงแม้ว่าจะปิดแล้วก็ตามนะครับในที่แสงน้อยก็อาจจะไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นักตัวนี้ก็เหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะมีความเป็นธรรมชาติกว่าในกรณีปิดโหมดบิวตี้นะอันนี้จะที่ลองดูนะครับยังไงใครสนใจก็สามารถไปลองเล่นกันได้ครับกับเจ้า Sony Xperia XZ ตัวนี้ครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับทีให้ 8.5 ครับ T-Tech